วันหลังกูจะไม่ทิ้งพี่แสงอย่างนี้อีกแล้วนะไปดีนะพี่แสงแพนด้ากุ๊กกุ๊กฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะพี่แสงไม่น่ารีบไปเลยถ้าพี่สาวแสงยังอยู่ชินจังจะให้ทุกอย่างเลยแล้วพี่กุ๊กกุ๊กจะให้อะไรพี่แสงถ้าพี่แสงอยู่หรอก็ให้ทุกอย่างเหมือนกันนั่นแหละเออแล้วแพนด้าล่ะจะให้อะไรแพนด้าก็บอกว่าแพนด้าจะให้กระดูกพี่แสงเฮ้ยไม่ได้ดูดิยังสาวยังสวยก็สวยพี่แท้ๆเลยให้พี่แสงแสงแสงลูกแม่โอ้แสงแสงลูกแม่ลูกลูกน้ำมะพร้าวลูกไปรดเอาทำอะไรคะไปรดมือไม่ใช่น้ำกินโอ้ข้าจำแสงลูกแม่เป็นอย่างนี้เรื่องเป็นไงมายังไงลูกแต่ว่าเดี๋ยวแม่จะไปติดต่อบาทหลวงที่โบสถ์ก่อนนะลูกนะแสงเคยทำแสงลูกแม่อย่าลืมนะลูกรดน้ำที่น้ำกินนะลูกน้ำอะไรร้องไห้จนคอแห้งไปหมดแล้วอ่ะเราต้องทำยังไงต่อชินจังเราก็ต้องรดน้ำพี่แสงไงรดน้ำหมอพี่แสงวันหลังกูจะไม่ทิ้งพี่แสงอย่างนี้อีกแล้วนะไปดีนะพี่แสงฮะอะไรอ่ะนิ้วเหรอมันนิ้วนิ้วกระตุกอ่ะนั่นสิเฮ้ยหรือว่าพี่แสงไม่ถูกใจลูกนี้หรือว่าไม่ชอบรูปขาวดำเอารูปสีก็ได้นี่เนี่ยนี่ใช้รูปนี้พี่แสงคุณผู้ชมเปลี่ยนรูปให้แล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวนะหรือว่าพี่แสงไม่พอใจที่ถ้าจะปิดโรงพี่แสงอ่ะจะต้องเอารูปของผู้ชายวงที่พี่แสงชอบใส่ลงไปด้วยอาจจะใช่ก็ได้เนาะพี่แสงแป๊บนึงนะพี่แสงชอบวง F4 เก่าไปหรือเปล่าวง BTU มีแต่ BTSBTS เหรออ๋อหรือว่า God One อ๋อ Seven เออนั่นแหละวงเซเว่นไหนๆรูปลูกหันดิฮะนี่ไงเออเนี่ยเหรอวง God อะไรนะ God Seven โอเคพี่แสงกูจะเอารูปผู้ชายที่พี่แสงชอบใส่แล้วนะคะจริงจังเฮ้ยรูปเสียงเหมือนเสียงหมาหอนเลยอ่ะไม่ไหวแล้วเฮ้ยรีบเข้าบ้านดีกว่าปิดเฮ้ยเข้าบ้านแล้ววันเนี่ยอยู่ด้วยกันก่อนนะเพราะว่าศพพี่แสงอยู่หน้าบ้านน่ะจู่ๆใครก็ไม่รู้มาตั้งอ่ะเฮ้ยจากตอนนั้นน่ะที่พี่แสงอ่ะจมน้ำหายไปอ่ะอยู่ๆมีโลศพมาอยู่หน้าบ้านน่ะจู่ๆก็เป็นศพพี่แสงชินจังก็ไม่กล้าเดินกลับบ้านออกทางประตูถ้าพี่แสงยังอยู่อ่ะชินจังอ่ะบอกว่าจะให้ทุกอย่างเหรอแล้วพี่
แซงประกันชีวิตปะว้าวนี่สิอยู่กับพี่สาวอ่ะชีวิตมีแต่อันตรายอ่ะชิงจังก็เลยพาพี่เสวิทำประกันไว้เต็มเลยเฮ้ยจริงเหรอแบ่งกันได้ไหมพี่สาวมีอะไรมันเลขเลยจะมาแบ่งได้ไงเฮ้ยพี่แสงมีพวกเสื้อผ้าแพงๆกระเป๋าแบรนด์เนมนาฬิกาแพงๆอยู่เออเอามาแบ่งกันได้ไหมก็ได้แล้วน่าสนใจอยู่มีสิกินอะไรอ่ะเหม็นเน่าเฮ้ยแต่เราอะมาแบ่งสมบัติของพี่แสงกันดีกว่าเดี๋ยวไปดูในตู้เสื้อผ้าว่ามีอะไรเหลือบ้างโอ้ได้สิมีกลิ่นแรงเนาะกลิ่นใช่เหรอคะก็พอโดนทิ้งตรงนั้นชาวบ้านก็มาช่วยอีกไงกุ๊กกุ๊กนั่นแหละเป็นน้องอะไรทำไมไม่ช่วยเลยอะแล้ววิญญาณสีขาววิญญาณพรายน้ำที่เจอนั้นมันคืออะไรแล้วพี่แสงรอดมาได้ยังไงอะก็เพราะความสวยและความดีที่ทำไว้ไงก็เลยรอดมาได้และอย่างชาวบ้านเขาบอกว่าให้พี่อะไปนอนในโรงศพต่อชะตาอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะต่อชะตาชีวิตเออนั่นแหละนอนลงศพต่อชะตาไม่ต้องนอนที่อื่นไม่ใช่นอนหน้าบ้านหรือเปล่าคะกูก็นึกว่าตายเอ้ากูจะให้ไปนอนที่ไหนอะถ้าไม่นอนที่บ้านอะแล้วเมื่อกี้ที่ร้องไห้ทำไมไม่ตื่นอะก็ไม่อยากจะตื่นก็อยากจะเห็นไงว่ากูอะจะทำยังไงถ้ารู้ว่ายังไม่ตายแต่ชินจังอะได้ยินนะอะไรเหรอคนคุยเรื่องอะไรกันที่อยู่ในห้องพี่เฮ้ยยังเปลี่ยนเรื่องดีกว่าค่ะงั้นยังไงพี่แสงก็ไม่ตายไม่ตุยไม่ขิดแล้วอ่ะงั้นก็ก็ไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็แต่ขิดนึกว่ากลิ่นศพแล้ววันนี้มันกลิ่นอะไรคะไม่ได้อาบน้ำแล้วก็ไม่ได้แปรงฟันด้วยใช่ไหมนิดนึงโอ้ไปอาบน้ำแปรงฟันเลยเน่ากว่าศพก็พี่แสงนี่แหละเฮ้ยนี่สกปรกไปไหนอะเหม็นเหรอ